เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อที่ข้อ2นำของเหลว3ชนิดไปให้ความร้อนและบันทึกผลอุณหภูมิทุกๆ3นาทีจากนั้นนำข้อมูลมาเขียนความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสารกับเวลาได้ดังนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาให้มานะเป็นกราฟโอเคถามว่าข้อสรุปใดถูกต้องโอเคเดี๋ยวเรามาดูกราฟที่เขาให้มาก่อนคือเขาให้สารมา3ชนิดใช่ไหมก็คือสาร A สาร B แล้วก็สาร C แล้วก็ไปให้ความร้อนก็จะเห็นว่ายิ่งอุณหภูมิเพิ่มยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเนาะโอเคเราก็ดูกราฟได้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดู choice กันเขาถามว่าข้อใดถูกก็ไก่สาร A เป็นสารผสมส่วนสาร B และสาร C เป็นสารบริสุทธิ์ขอไข่สาร C เป็นสารบริสุทธิ์ส่วนสาร A และสาร B เป็นสารผสมขอควายสารทั้ง3ชนิดเป็นสารบริสุทธิ์งองูสารทั้ง3ชนิดเป็นสารผสมโอเคหลังจากเราอ่าน choice แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าสารแต่ละสารเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเดือดมาเนาะโอเคก็เป็นของเหลวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะศึกษาจุดเดือดก็อย่างที่เราเรียนมาเนาะถ้าเป็นสารบริสุทธิ์จุดเดือดมันจะต้องคงที่แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็คือเป็นสารผสมจุดเดือดมันจะไม่ต้องคงที่ก็ได้เราก็มาดูกันว่าสารไหนบางที่จุดเดือดมันคงที่จุดเดือดไม่คงที่เราจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองเลยนะชัดเจนเลยสารซีเนี่ยแบนใช่ราบใช่นะตอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแสดงว่าสาร C นี่แหละที่เป็นสารบริสุทธิ์นะเราได้แล้วว่าสาร C คือสารบริสุทธิ์แล้วก็โน้ตเอาไว้ก่อนนะส่วนอีก2อันเราเห็นว่ามันไม่มีจุดที่อุณหภูมิมันคงที่สักทีมันมีแต่เพิ่มขึ้นแม้ว่าสีแดงมันจะมีบางช่วงที่คงที่ใช่ปะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าอะไรแสดงว่าสารอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่สารบริสุทธิ์มันต้องผสมอะไรบางอย่างอยู่มันก็เลยมีจุดเดือดที่ไม่คงที่สักทีเพราะฉะนั้น A กับ B เนี่ยก็จะเป็นสารผสมดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่าสารที่เป็นสารบริสุทธิ์มีเพียงสารเดียวคือสาร C และอีก2สารที่เหลือจะเป็นสารผสมก็ตอบขอไข่เลยนะโอเคไม่ยากเดี๋ยวเราไปต่อข้อ3กับข้อ4กันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาลองม่วงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ